าลัยสรายุทธปันเถียนอดีตหัวหน้าอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเสียชีวิตกะทันหันเด่นออนไลน์วันที่3ตุลาคม2567 13:24 น.อาลัยสรายุทธปันเถียนอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเสียชีวิตกะทันหันอาจารย์ธรโพสต์เศร้าวันที่3ตุลาคม2567กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของนายสรายุทธ ตันเถียนอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีแบบกะทันหันด้วยโรคประจำตัวโดยนายสรายุทธ์หรือหัวหน้าอ้อมเป็นผู้สร้างผลงานด้านการพัฒนาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จนเป็นต้นแบบพีพีโมเดลสู่การพัฒนาอุทยานทางทะเลอย่างยั่งยืนด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ซึ่งทำงานร่วมกับหัวหน้าอ้อมมาตลอดแม้กระทั่งหัวหน้าอ้อมลาออกจากราชการก่อนเมื่อปี2565โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธรโพสต์ข้อความว่าเริ่มเดือนตุลามีแต่เรื่องเศร้าหัวหน้าอ้อมจากไปแล้วครับเพื่อนธรหัวหน้าอ้อมคืออดีตหัวหน้าอุทยานพีพีผู้เปลี่ยนแปลงวงการอุทยานไทยในยุคนั้นเขาคือคนที่ทวงคืนศักดิ์ศรีของอุทยานไทยวันแรกๆที่อ้อมไปเป็นหัวหน้าพีพีอ้อมมาหาผมที่เกษตรขอให้ผมช่วยมีคนมาหาผมเป็นระยะช่วยไม่ช่วยขึ้นกับว่าเขาตั้งใจแค่ไหนตั้งใจเยอะก็ช่วยเยอะผมวางกติกาไว้เช่นนี้ตลอดหลังจากนั้น6เดือนผมพบว่าผมทุ่มกับ PP เต็มตัวถึงขั้นตั้งโครงการ PP โมเดลขึ้นมาทุ่มทั้งตัวเพราะอ้อมมันบ้ามันเอาจริงจริงอย่างที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนอ้อมเป็นคนที่ทำให้เรื่องตลกกลายเป็นจริงปฏิวัติการเก็บเงินค่าธรรมเนียมอุทยาน PP จากแค่20ถึง30ล้านบาทต่อปีกลายเป็นหลายร้อยล้านในเวลาอันสั้นสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสสืบเนื่องมาจนถึงยุคนี้ความบ้าเจอได้ตั้งแต่วันแรกที่ลงไปผมจำได้ดีผมพาอ้อมไปขึ้นเรือเลี้ยงปลาที่อ่าวไทรเอนจอดยึดที่ตรงนั้นมาเป็นปีๆจอดกันอยู่ 3-4 ลำอ้อมลุยแหลกเรือย้ายที่หายเรียบในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ยังรวมถึงโครงการบ้าๆอีกมากที่เราทำกันในช่วงนั้นบ้าๆที่ติดตราตรึงใจอยู่จนมาถึงปัจจุบันเช่นการปิดเกาะยูงหลังจากที่ผมดำน้ำลงไปดูแล้วร้องไห้เกาะยูงปิดมาแล้ว7ปีปะการังขยายพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตรปัจจุบันก็ยังปิดอยู่ต่อเนื่องมาถึงอ่าวมายาอ้อมย้ายไปอุทยานอ่าวพังงาแต่รากฐานทั้งหมดมาจากวันนั้นผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงว่าอ้อมทำอะไรบ้างแต่บอกในฐานะคนที่เคยทำกับอุทยานมาตลอด40ปีอ้อมคือหัวหน้าที่ผมสะใจที่สุดสนุกที่สุดและรู้สึกว่าอุทยานมีความหวังที่สุดอ้อมจากไปกะทันหันมากคงไม่มีอะไรบอกได้มากไปกว่าตกใจเสียใจผมค้นภาพประกอบเรื่องนี้ผมเจอหลายภาพที่ล้วนแต่น้ำตาซึมภาพที่เราอยู่บนเรือตรวจที่มีเพียงลำเดียวในยุคนั้นตอกป้ายอยู่บนชายหาดช่วยกันสอนเด็กดูปะการังและอื่นๆไปดีนะอ้อมตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปประโยคนี้ใครก็พูดได้แต่ตำนานของจริงมันคืออะไรคืออ้อมคือสรายุทธ ตันเถียนตำนานแห่งหัวหน้าอุทยานทะเลไทย
หลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรใครแตะสิ่งที่พวกเราเคยทำไว้เจอกันโคชเชไม่กังวลผ่าน3วันจอมเตะไทยยังไร้เหรียญชี้เจอยุโรปไม่ง่ายอีกแล้วกีฬาวันที่3ตุลาคม2567 14:56 น.โคชเชชัดชัยเชเฮดโคชทีมชาติไทยไม่กังวลแม้ผ่าน3วันศึกเทควันโดเยาวชนโลกทีมยังไร้เหรียญเผยเจอยุโรปไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก2024รายการชุนชอน2024เวิลด์เทควันโดจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6ตค2567ที่ซองกัมสปอร์ตทาวน์ในเมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้โดยปีนี้มีจอมเตะกว่า 1,000 คนจาก200ประเทศทั่วโลกร่วมดวลฝีเท้าซึ่งนับว่ามากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคม67ทำการแข่งขันเป็นวันที่3มีชิง3เหรียญทองโดยจอมเตะไทยมีโปรแกรมลงแข่งขัน1คนในรุ่น55กิโลกรัมชายจากชายภัคพงศ์จิตรัตน์จอมเตะดาวรุ่งเจ้าของเหรียญเงินโคเรียโอเพ่น2024ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนกคที่ผ่านมาในรอบแรกหรือรอบ64คนภัคพงศ์ได้บายทำให้ไม่ต้องออกแรงผ่านเข้ามายืนรอในรอบ2หรือรอบ32คนพบกับโปรโดมอสแองเจลอสฮาจิกอสติจากไซปรัสยกแรกจอมเตะไทยเดินเครื่องแลกอาวุธกับนักกีฬาจากไซปรัสอย่างสนุกโดยช่วงท้ายไล่จาก8ถึง10มาเสมอ10ถึง10ก่อนครบยกจบที่สกอร์นี้แต่ไทยแพ้คะแนนดิบทำให้ตามก่อน 0-1 ยกมายก2ดาวเตะไทยที่ออกสตาร์ทไม่ดีนักถูกดักเตะจนตาม 2-7 พยายามมาเร่งเครื่องในช่วงนาทีสุดท้ายแต่ยิ่งเดินหากลายเป็นยิ่งเข้าทางคู่แข่งถูกดักเตะพ่ายไปอีก 10-18 ทำให้แพ้ไปในแมตช์นี้และต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายโคชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยว่าหลังจากผ่านการแข่งขัน3วันทีมเทควันโดไทยยังไม่มีเหรียญรางวัลเสียดายวันแรกนิดหน่อยที่บูมณัฐวัฒน์บุญช้างพ่ายในแมตช์ชิงเหรียญทองแดงรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งจากที่ดูมา3วันต้องยอมรับว่านักกีฬาจากยุโรปพัฒนาขึ้นมาเยอะมากที่สำคัญเด็กๆจากยุโรปรูปร่างสูงหุ่นดีและเทคนิคด้วยซึ่งกลับไปที่ไทยเราก็ต้องพยายามหาทางแก้ในจุดนี้ด้วยการพัฒนาเด็กๆหรือเสริมด้วยการหานักกีฬาที่มีรูปร่างสูงใหญ่และเทคนิคดีเข้ามาเสริมโคชเชเผยอีกว่าในรายของชายวันนี้ก็เสียดายเหมือนกันที่มาแพ้ในรอบ2ซึ่งตอนซ้อมเจ้าตัวทำได้ดีกว่านี้ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเป็นแมตช์ใหญ่ครั้งแรกของเจ้าตัวจึงทำให้มีอาการตื่นสนามซึ่งก็รวมถึงเด็กๆเราหลายคนที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ลงแมตช์แข่งขันใหญ่ระดับนี้เป็นครั้งแรกจึงอาจจะมีความตื่นเต้นอยู่บ้างซึ่งทีมโค้ชก็ได้กำชับให้ทุกคนพยายามไม่กดดันและเล่นให้เป็นตัวเองที่สุดซึ่งจากเวทีแข่งขันในครั้งนี้เชื่อว่าแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่ากลับไปอย่างไรก็ตามยังเหลืออีก3วันให้ได้ลุ้นกันเราก็ยังเหลือนักกีฬาอีก10คนที่ยังไม่ได้ลงแข่งขันผมก็ได้บอกกับเด็กๆให้ตั้งใจส่วนจะแพ้หรือชนะได้เหรียญหร
รือไม่ได้เหรียญนั้นไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำเต็มที่สำหรับเรื่องการตัดสินในสนามนี้มองว่าตัดสินได้ตามกฎและกติกาที่ชัดเจนดีเพียงแต่รู้สึกว่าครั้งนี้ได้คะแนนง่ายกว่าปกติซึ่งผมก็บอกกับนักกีฬาให้อย่าลืมว่าถ้าเราได้คะแนนง่ายก็อาจจะเสียคะแนนง่ายด้วยดังนั้นก็ต้องป้องกันตัวดีๆด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันศุกร์ที่วันที่4ตุลาคม67ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่4มีชิง3เหรียญทองทีมเทควันโดไทยมีคิวลงสนามอีก3รุ่นประกอบด้วยรุ่น44กิโลกรัมหญิงบิวตี้ณัฐวีวงชูจอมเตะเจ้าของเหรียญทองโคเรียโอเพ่น2024รุ่น49กิโลกรัมขนมจีบณัฐกมลวาสนาเจ้าของเหรียญทองเยาวชนโลก2022รุ่น44กิโลกรัมรวมถึงเป็นแชมป์เอเชีย2023ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและรุ่น48กิโลกรัมชายกองทัพสรชัตสวาสีเจ้าของเหรียญทองโคเรียโอเพ่น2024โดยเริ่มแข่งขันรอบแรก64คนเวลา7นาฬิกาเวลาไทยเป็นต้นไป